แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนมรดกต้องซ่อนแอบจาก SCP-3008 ขนกากอ้าวสวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้คนกากก็จะมาซ่อนแอบจาก SCP-3008 นะครับหรือว่า SCP ที่มันอยู่ในอีเกียฮะแล้วก็แบบพยายามที่จะไล่คนออกไปนะครับแต่ว่าในอีเกียนั้นเนี่ยมันก็เป็นเขาวงกตนะฮะแล้วก็แบบพอเริ่มไล่ไม่ได้ก็เริ่มมีการใช้กำลังกันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากๆนะแต่ว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ในอีเกียแต่ว่าเราอยู่ในหมู่บ้านของเราเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปอีเกียที่ไหนดีก็เลยเนี่ยแหละฮะก็มาซ่อนแอบกันในบ้านตัวเองเนี่ยแหละโอเคในเมื่อมันเป็น SCP-3008 ที่มันมีขนาดเท่ากับมนุษย์หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับน่าจะมีขนาดเท่ามนุษย์เลยนะผมก็จะแอบที่มันมิดๆหน่อยละกันก็จะไม่แอบแบบประมาทหรือว่าแอบในบ้านอะไรงี้นะฮะผมก็จะหามุมที่ผมคิดว่าผมแอบเนียนที่สุดนะครับแล้วถ้าบนนี้ล่ะเอ้ยโอเคผมคิดว่ามันน่าโอ้เดี๋ยวมันมาจากไหนเนี่ยอ๋อฮะโอเคผมคิดว่ามุมนี้เนี่ยน่าจะเนียนที่สุดนะครับถ้ามันสังเกตไม่เห็นนะแอบหลังต้องหันหลังให้ด้วยครับถ้าเราหันหน้าไปหามันมันก็อาจจะมีเซนส์ที่รับรู้ได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจ้องมองมันโอเคงั้นนูบขอเก็บตัวเก็บเสียงเก็บทุกอย่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูการแอบของคนเทพกันเลยครับขนเทพอู้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ขนเทพก็จะมาซ่อนตัวจาก SCP อีเกียนะครับงงอดีอะไรคืออีเกียนะฮะ SCP-3008 นั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าไอ้ SCP ตัวนี้เนี่ยมันเป็นพนักงานหรืออะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ไปดูประวัติมานะครับก็จะเป็นมันเหมือนมันอยู่ในอีเกียนะครับแล้วก็แบบเหมือนถ้ามันเจอคนอะไรเงี้ยคือแบบถ้าคนนั้นไม่หนีไปหรือแบบออกจากสถานที่นั้นมันก็แบบจะเริ่มใช้ความรุนแรงนะครับนั่นหมายถึงการฆ่านั่นเองนะครับผมโอเคประวัติมันก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มันจะไม่มีหน้าด้วยนะนะครับอารมณ์เหมือนสเลนเดอร์แมนแต่ว่าไม่ใช่นะครับไม่มีหน้าไม่มีตานะโอเคผมหาที่แอบตรงผมว่าไม่เอาขอบเดี๋ยวผมว่าถ้าขอบเนี่ยจะลำบากไปหรือเปล่านะครับเฮ้ยนี่ไงผมว่าลองแบบในสุสานไหมเอ้ยผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวลองหาวิธีแป๊บนึงโอเคผมคิดว่ารอบๆนี้เนี่ยข้างนอกนะครับไม่น่าจะเวิร์กนะฮะเพราะฉะนั้นในสุสานน่าจะดีกว่านะฮะโอเคอย่างน้อยนะครับถ้ามันรู้ว่าเราอยู่ในสุสานเนี่ยมันก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเราอยู่หลุมศพไหนนะฮะนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ไม่รู้นะโอเคผมก็จะลงไปนี้เลยฮะขุดไป2บล็อกแล้วก็อุดเลยนะครับผมโอเคแค่นี้ผมก็รวยรอดปลอดภัยจาก SCP-3008 แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแอบของแฮกเกอร์แล้วพระเจ้าก็เลยดีกว่านะฮะโอ้ยลิ้นพันละแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในคืนนี้แฮกเกอร์ก็จะเล่นซ่อนแอบกับ SCP-3008 นะครับโอเคก็เป็น SCP ที่ขนาดตัวน่าจะเท่ากับมนุษย์เรานะฮะก็คิดว่าการแอบในบ้านเนี่ยเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายนะครับผมก็จะแอบในจุดที่มันเป็นมุมที่แบบแอบแล้วแบบน่าจะปลอดภัยแน่ๆนะครับที่ไม่ใช่แบบข้างนอกบ้านตามต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับผมก็จะแอบคอมแมปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวหาอะไรที่มันเป็นหลุมๆเป็นรูๆแล้วเดี๋ยวเราจะหามุมนะครับที่จะเข้าไปแอบได้นี่ผมคิดว่าผมเจอแล้ว
นี่นะครับโอเคผมก็จะแอบอุ้ยมุมนี้เนียนป่ะไม่น่าจะเนียนเท่าไหร่นะฮะน่าจะเข้าถึงง่ายอยู่งั้นเดี๋ยวมาดูข้างหน้าดิเฮ้ยข้างหน้ามันเป็นหลังบ้านของพระเจ้านี่หว่าเฮ้ยถ้าจำไม่ผิดผมรู้สึกว่าตรงหลังบ้านเนี่ยน่าจะเป็นถ้ำนะครับเออผมว่าถ้ำดีกว่าวะเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวนะคือแบบโอ้โหกักกันขนาดนี้เลยเหรอแบบกักบริเวณขนาดนี้เลยเหรอคือมันปกติมันจะต้องมีถ้ำลงไปสิแต่ว่าอันนี้ไม่มีแสดงว่าโอ้โหเราถูกกักกันอย่างเต็มระบบนะฮะเพราะฉะนั้นการซ่อนแอบเนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างจะลำบากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวถ้ามันไม่มีเหรอตรงนี้คืออะไรครับโอ้โหเฮ้ยมันไม่มีที่แอบเลยโอ้ my god นี่ผมวนมาแล้วรอบหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยงั้นเราก็ต้องแบบเสี่ยงหน่อยแล้วล่ะฮะโอเคก็คงต้องเป็นตรงนี้แหละครับที่คิดว่าน่าจะเนียนที่สุดนะฮะเอาแบบนี่ตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแอบของพระเจ้ากันเลยดีกว่านะฮะพระเจ้าสวัสดีผมพระเจ้าซีอุยเองครับวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะมาซ่อนตัวจากเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าทำไมพื้นบ้านของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้ my god ใครมาทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหเป็นทุกห้องเลยเหรออ๋อไม่แค่ห้องครัวโอเคนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราคอนเซิร์นครับสิ่งที่เราคอนเซิร์นนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะซ่อนตัวจาก SCP-3008 นะครับโอเคก็สเต็ปเดิมนะฮะพระเจ้าก็จะแอบใต้ต้นไม้นะฮะโอเคมีอะไรก็ต้นไม้ก่อนเลยนะแต่จะเอาเป็นต้นที่แบบ อยู่สูงๆหน่อยนะครับเอาต้นนี้แล้วกันนี่ผมคิดว่าน่าเอ้ยไม่ได้ดินี่ครับต้องต้นนี้นะฮะแล้วก็กระโดดขึ้นไปครับโอ้โหไม่ได้เหรอเนี่ยทำไงดีวะมันกระโดดขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็เอาต้องเป็นต้นนี้ครับนี่ผมคิดว่าน่าจะได้นะแล้วก็ทุบไปเลยขึ้นไปครับนี่ทุบข้างบนออกฮะแล้วก็เอาตัวเนี่ยฝังเข้าไปเลยครับฝังเฉยเอาตัวลงไปนะฮะโอเคแค่นี้ก็เป็นการแอบอย่างสมบูรณ์ของพระเจ้าแล้วนะฮะโอเคอีกไม่กี่นาทีนะครับเจ้า SCP-3008หรือว่า SCP ที่เป็นพนักงานอีเกียไม่รู้ดิอันนี้ผมเดาเอานะนะครับมันก็กำลังจะมาแล้วนะฮะโอเคก็ขอตัวเก็บเงียบไอ้เก็บเงียบคืออะไรเก็บเสียงดินะโอเคไปละหมดเวลาสวัสดีทุกคนผมคือ SCP-3008 หรือว่า SCP ที่อยู่ในอีเกียนะบอกเลยว่าใครที่ยังอยู่ในหมู่บ้านนี้ผมก็จะฆ่าพวกมันให้หมดฮ่าๆแน่นอนมันถูกกักบริเวณเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคือมันไม่มีโอกาสที่จะหนีได้เลยนั่นแหละนะโอเคไม่พูดเยอะมันเจ็บคอเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ล่ากันดีกว่าไปโอเค SCP-3008 นะครับก็จะมีเวลาในการหาเหยื่อ5นาทีนะครับซึ่งเหยื่อเนี่ยมีโอ้โหอ๋อโอ้ my god นี่มันอะไรกันครับเนี่ยทำไมคุณแอบมักง่ายอย่างนี้ครับพระเจ้าก็ตายไปก่อน1คนแล้วกันนี่อุ๊ยมันสู้ตายไปหนึ่งโอ้โหมาถึงก็เจอพระเจ้ากันเลยเดียวนะอะไรมันจะขนาดนี้เนี่ยนะโอเคใช่ครับผมเป็น SCP-3008 นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังไม่ออกจากที่นี่ผมก็จะใช้ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกไปแต่โดยดีเนี่ยคุณก็จะรอดชีวิตนะครับแต่ก็นั่นแหละครับคือมันถูกกักบริเวณเอาไว้แล้วว่าไม่ให้หนีนะครับนั่นหมายความว่าผมก็ต้องฆ่าทุกคนนั่นเองนะครับโอเคบ้านแฮกเกอร์ไม่มีคนใช่ไหมงั้นเรามาไล่ทีหลังเลยดีกว่านะโอเคบ้านหลังนี้ไปแล้วแล้วก็บ้านแฮกเกอร์ใช่ไหมทีนี้ก็เหลือบ้านของคนกากนะคนกากพระเจ้าแล้วก็คนเทพนะครับพระเจ้าไม่ต้องเข้าไปหรอกมั้งเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยตายนะครับคือมานั่นแหละออกมาข้างนอกไงผมก็งงเหมือนกันครับไม่ไปออกแบบไม่แอบอะไรตรงนี้เนี่ยสงสัยจะประมาทเกินไปหน่อยนะโอเคในบ้านของคนกากน่าจะไม่มีคนนะฮะโอเคชั้นที่2ไม่มีคนจริงด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านของคนเทพนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปแค่1นาที30กว่าวิแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะกับการหาคนของของผมนะฮะโอเค
บ้านของแฮกคนเทพเนี่ยมันจะมีคนหรือเปล่าโอเคชั้นนี้ไม่มีแล้วชั้นใต้ดินล่ะอ๋อเป็นห้องน้ำเหรอโอเคห้องน้ำกระโปรงไม่มีคนอุ้ยเดินติดเดินติดประตูมันใช้ยากกันเนี่ยบ้านของคนเทพนะโอเคชั้นนี้เป็นสตูดิโอไว้แต่ก็ไม่มีคนโอเคสรุปบ้านหลังนี้ไม่มีคนครับมีเวลาเหลือเฟือทั้ง3นาทีผมก็จะหาโอ้ยอะไรเนี่ยประตูโอ้โคตรเซ็งเลยแบบกะจะมาแบบไล่ล่าเหยื่อแต่แบบต้องมานั่งปวดหัวกับบ้านของคนเทพเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคนนี้ก็อีกคนฮะคนกากครับผมตายนะครับตายบอกได้คำเดียวว่าตายนะครับแอบได้แบบสิ้นคิดมากๆนะฮะอุ้ยสวนเหรออุ้ยสวนสวนตายฮะคนกากฮะโอเคตอนนี้ก็เหลืออีกแค่2คนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแฮกเกอร์แล้วก็คนเทพนะครับโอเคมาเรามาหาดีกว่าหูเวลาเหลือเฟือนะโอเคด้วยความที่ว่าหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านบ้าเอ้ยหมู่บ้านนะครับมันเล็กนะมันไม่ได้แบบใหญ่แบบเบลเทอร์นะผมก็จะหาจากขอบๆก่อนนะครับเผื่อมันจะมีคนไงนะคือแบบข้างนอกมันก็แบบมีแต่ต้นไม้นะครับคือมันไม่สามารถที่จะแอบได้นะคือถ้าแอบได้2คนเมื่อกี้ก็คงไม่ตายนะฮะโอเคตรงนี้ไม่มีคนหรอโอเคไม่มีคนตรงนี้โอ้เช้าเหรอเช้าเร็วเกินนะเช้าเร็วเกินแล้วตรงนี้อ่ะโอ้ตรงนี้ไหนดูดิโอเคตรงนี้ก็ไม่มีคนเหมือนกันนะครับอ๋อขึ้นไปไงเนี่ยโอ้กระตุกโอเคมาเวลาอีกอีกนาทีครึ่งครับจะทันเหรอเนี่ยโอเคเฮ้ยเราลืมสำรวจอีกอย่างนึงใช่ครับมันคือสุสานนั่นเองนะ SCP 3008ลืมเช็คเลยฮะสุสานนะครับลืมเช็คเลยนะมันมีความเป็นไปได้ไหมที่แบบมันจะมีคนแบบแอบในนี้อ่ะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ไหมโอ้เหลือ1นาทีแล้ววะผมคิดว่าถ้าเรามานั่งหานี่น่าจะเสียเวลามากเลยครับคือแบบมันเป็นสุสานอ่ะโอ้หลุมศพกี่หลุมไม่รู้เรามานั่งหาที่หลุมก็ไม่ไหวนะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับขอบแมปสไตล์นะเราจะมาหากันที่ขอบแมปเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวดูว่าตรงนี้มีคนไหมอ๋อคนเอามาใช้แฮกเกอร์ครับแฮกเกอร์เรียบร้อยตายฮะโอเคครับผมคิดว่าผมน่าจะเจอ3ไม่เดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะได้แค่3คนนะฮะก็จะมีแฮกเกอร์คนเทพเอ้ยไม่ใช่คนเทพดิคนกากแล้วก็พระเจ้านะครับคนเทพมันไปแอบตรงไหนเนี่ยฮะผมว่าน่าจะไม่เจอแล้วนะสำหรับคนเทพคือแบบแอบเนียนเกินนะครับโหดเกินนะแบบหาไม่เจอเลยนะคือแบบดูตามบ้านก็ไม่เจอนะครับแล้วก็ตามบ้านไม่เจอตรงกลางไม่เจอครับในบ้านไม่เจอข้างนอกไม่เจอก็ไม่น่าจะอยู่แล้วมั้งไปไหนไม่รู้นะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของ SCP 3008ก็ได้หมดลงแล้วนะฮะก็ได้ฆ่าเหยื่อไป3รายนะครับนั่นก็คือคุณกากคนเทพอะไรล่ะคนเทพไม่ใช่แฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้านะครับผมคนเทพไปแล้วมันเรียงตามลำดับนะครับคุณกากคนเทพคนแฮกเกอร์พระเจ้านะครับมันก็เรียงตามลำดับความโหดนั่นแหละซึ่งมันก็ชินไปแล้วนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแนวนี้นะฮะแนวซ่อนแอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะพวกเราอะไรล่ะผมทำคนเดียวนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับจะล้านซับแล้วเว้ยวู้ฮู้ปัจจุบันรู้ฮู้